สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้านากับลุงโพก็พามาเที่ยวงานพันไม้งามอารามชนที่จังหวัดชลบุรีจัดขึ้นนะคะก็มาถ่ายดอกไม้สวยๆงามๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครอยู่ไกลก็ดูภาพไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูลุงโพกำลังจะถ่ายรูปเลยไปดูจ้าลุงมาทำอะไรมาทำอะไรวันนี้มาชมงานพันไม้งามพันไม้งามที่จังหวัดชลบุรีจัดหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีสวยเนาะวันนี้มีผู้ว่ามาด้วยก็มาเปิดงานวันนี้ไปแล้วเข้าไปดูข้างในสวยมากเลยนี่ดูกล้วยไม้นี่นี่กล้วยไม้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานพันไม้งามอารามชนพันไม้งามอารามชนนะคะนี่เรามาดูงานวันนี้กล้วยไม้สวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูมีหลากหลายสีสีชมพูสีขาวสวยมากโน่นลุงยืนอยู่โน่นลุงถ่ายรูปยืนตรงนี้โดนแสงไฟไปถ่ายตรงนู้นไหมพันไม้งามอารามชน1 2สวยไหมสวยมากเลยนะวันนี้มาดูอะไรวันนี้มาดูรางวัลที่เขาประกวดรางวัลนะฮะอันนี้เป็นงานประกวดประกวดสวนถาดสวนถาดนะฮะที่จัดตรงกระถางอันนี้ได้รางวัลที่1อันนี้แบบนี่รางวัลที่1อันนี้แบบนึงอันนี้แบบนึงอันนี้แบบแห้งอันนี้แบบเปียกนี่แบบแห้งสวนถาดแบบแห้งได้รางวัลที่1นะคะอันนี้สวนถาดแบบเปียกอ๋ออันนี้แบบเปียกก็เป็นแบบนี้อันนี้เหมือนกันได้รางวัลที่1อันนี้แบบเปียกอันนี้แบบแห้งวันที่2นี่วันที่2นี่แบบเปียกก็จะขจัดสวยเนาะอันนี้แบบแห้งวันที่2นี่สวยดีอันนี้เขาใช้ตะบองเพชรอะไรเขาเรียกอะไรนะกระตัดกระตัดนี่ได้ที่อันดับ3นี่แบบเปียกแบบเปียกก็จะแตกต่างกันตรงต้นไม้เนาะตรงดอกไม้อะนี่อันดับ3แล้วนี่ก็อันดับ3แบบแห้งกระตัดกระตัดต้องประณีตมากเลยเนาะรางวัลชมเชยอันนี้รางวัลชมเชยมีสองรางวัลแบบเปียกกับแบบแห้งอันนี้แบบเปียกกับแบบเปียกชมเชยมีสองรางวัลนะคะอันนี้แบบเปียกอันนี้แบบแห้งก็ชมเชยสองรางวัลนี่สวยเลยแล้วถ้าจะมีดอกด้วยถ้าจะสวยเนาะดูข้างหลังงานจังหวัดชลบุรี
คันไม้งามอารามชนนะคะนี่คันตั๊ก20บาทใช่ไม่สวยเลยนะเอาไหมสุดไหมดู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 ตัวนี้ไหนมาที่ร้านแก้วแคนตัสนะคะนี่จะมองเพชรหลากหลายเลยเบอร์โทรตามนี้เลยจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะสนไหมล่ะเนี่ยอุ้ยมันมีดอกด้วยอ่ะดูดินี่นี่ขายได้ใช่ไหมคะนี่นี่นี่ไงนี่ไงเพชรนี่ให้ใช่ใช่อันนี้มาจากสุพรรณบุรีแก้วแคนตัสสุพรรณบุรีนะคะของพี่ลง YouTube เบอร์โทรได้แล้วเวลาเราเลี้ยงอ่ะทำไมไม่ออกนะไม่รู้เลี้ยงขึ้นอยู่กับปัจจัยน้ำแล้วก็แสงแดดค่ะจริงๆแดดจัดอ่ะแดดจัดมันเลี้ยงได้ไหมมันเลี้ยงได้แต่ควบคุมค่อนข้างยากเพราะบางพื้นที่มันฝุ่นเยอะไงเราก็เลี้ยงใต้เชยคาอันนี้คือเลี้ยงแบบทั่วไปเลยค่ะใช่ใช่ประมาณนั้นเอ๊ะนี่สุพรรณบุรีกับบ้านพี่กันนี่เนาะนะถ้าแวะไปก็คือเข้าไปในเพจแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปค่ะจะเข้าไปชมตามนี้เลยนะคะใครสนใจสุพรรณบุรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอให้ขายดีๆนะครับฝากเพจด้วยนะคะได้ได้ได้ค่ะใจมาได้เลยจ้าสั่งได้เลยนะจ้าตามเพจโต๊ะ9ชั้นดูราคาซะก่อนนี่เขาจัดอยู่ที่งานที่จังหวัดชลบุรีนะคะคันไม้งามอารามชนนะคะดูราคาแวบๆโอ้ย15,000เลยค่ะหมูช้างดังช้างด่างขาว 2,500 ทุกคนครับปนาอธิษฐานต่อหน้าองค์ปู่องค์ย่าองค์พญานาคองค์นี้นะคะถ้าปนาโชคดีปนาจะโทรไปร้านนี้เลยเพื่อจะเอาองค์ปู่กับองค์ย่ามาบูชานะคะร้านเขาจัดสวยมากเลยค่ะมีองค์พระพิฆเนศมีองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็มาจัดสวนแบบจีนจีนแบบนี้ค่ะสวยมากมีองค์พระพิฆเนศอยู่ข้างบนนะคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่ต้องตาต้องใจของป้านั้นก็คือองค์นี้ค่ะองค์ปู่องค์ย่าองค์พญานาคนะคะป้านาอธิษฐานไว้ในใจว่าถ้าป้านาโชคดีป้านาจะโทรมาที่ร้านนี้เขาอยู่ที่ร้านแล้วก็พี่เองนะคะทางไหนขอให้ป้านาโชคดีนะคะทุกคนนั่นเลยมาเนี่ยก็ดีมากเลยเขาบอกถ่ายได้เลยพี่ก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูนะคะถ่ายของแพงให้ดูนะคะของสวยแล้วก็แพงด้วยนะคะร้านนี้มีแต่ของสวยๆค่ะลุงมาบอกราคาสิดู YouTube นะคะเดี๋ยวโฆษณาให้ร้านอะไรอ่ะนู่นๆๆร้านลุงทายดิเท่าไหร่แมนเดต้าแมนเดต้าลุงทายดิเท่าไหร่เขาบอก 80,000 เลยแต่สวยจริงนะคะเนี่ย 80,000 นะทุกคนสวยมากสวยมากเดี๋ยวถ่ายไกลๆให้ดูดูดิกระถางเบื้องเทิมเลยร้านนี้ราคาจัดอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะนี่จะของสวยมากลุงอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะไตคัลเลอร์สวยมากเลยนะเนี่ยตระกูลเดียวกับเงินไหลนะเงินไหลด่างขาวเงินไหลด่างเหลืองอันนี้ไตคัลเลอร์ด่างชมพูนะคะอันนี้ด่างชมพูมี3 สีโอ้สวยจริง
สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมทริปป้านาพาธรรมป้านากับลุงโพก็พามาเที่ยวสวนพันไม้งามอารามชนที่จังหวัดชลบุรีจัดขึ้นนะคะของสวยๆงามๆก็ถ่ายให้ดูค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ